ความคืบหน้าคดีที่มีการยิงสุนัขแม่ลูกอดกันบ้างคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะตำรวจสุราษฎร์ธานีก็ตำรวจสุราษฎร์ธานีก็เตรียมที่จะเรียกเจ้าของสุนัขแม่ลูกอ่อนแล้วก็เพื่อนบ้านโหดมาเข้าให้ปากคำนะคะแล้วก็นำสำนวนเตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรียก2ฝั่งเนี่ยเจรจาคุยกันหาข้อยุติก็ถือว่าหลายคนบอกว่าอยากให้ทุกอย่างเนี่ยยุติลงแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุนะคะก็มีการดำเนินคดีตามพรบคุ้มครองสัตว์ด้วยครับส่วนอนุวัฒน์จัดให้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับเมื่อวานอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับแหมหลายคนดูติดตามนะครับบอกว่าโอ้ทำไมต้องขึ้นไปอยู่บนห้างแล้วก็ดูแล้วโอ้โหทำไมทรมานลำบากจังแต่ก็บอกว่านี่แหละฮะเป็นความเขาเรียกว่าความอุตสาหะแล้วก็อุทิศตัวนะฮะเป็นการร่วมมือกันของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแล้วก็สถานีวิจัยสัตว์ป่าที่ภูเขียวภูหลวงนะฮะที่เขาดำเนินการในการแก้ปัญหาศึกษาประชากรช้างทั้งหมดนี่แหละครับลงจากห้างแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาวิทยุถามว่าตกลงแล้วเนี่ยมีช้างลงไหมเมื่อคืนมีครับรีบเดินลงมาแต่ผลปรากฏว่ารถที่ไปรับเนี่ยติดลมนะฮะฝนมันตกด้วยเลยฝนมันตกถนนลื่นนะครับนี่ครับอุปสรรคเยอะอุปสรรคแรกที่เราเจอนะครับงานช้างจริงๆโอ้ถูกครับออฟรถยังขึ้นไม่ได้เลยนะครับโอ้ตายละฝนก็ตกนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าอานุวัฒน์ก็นอนน้อยด้วยก็เข็นกันไม่มีแรงมีคนแซวบอกว่าคุณอนุวัฒน์ไม่มีแรงอ้าวไม่มีแรงนะครับเพราะจริงๆเพราะมันนะมันก็เดินป่ามาหลายวันแล้วนะครับในที่สุดแล้วนะครับก็สามารถออกจากป่าด้วยฝีมือของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเนี่ยแหละครับแล้วก็เข็นอย่างนี้ลากอย่างนี้กันหลายจุดทีเดียวนะครับกว่าจะออกไปจากแนวป่านี่ดูเสียงคุณไม่ออกเหยียบปอนเลยอ่ะนี่คือช่วง7โมงเช้าคือออกกำลังใจแต่เช้านะครับเพราะว่าเราจะรีบไปตามช้างนะครับเอาออกมาได้พอออกมาได้แล้วนะครับเอาไปดูนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขาบอกไว้เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนี่ฮะเจอแล้วสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงนี่แหละครับคุณผู้ชมเขาไปเขาเรียกว่าวิธีการสอนคุณอนุวัฒน์1คือติดตั้งกล้องแคมเมราแท็บ2คือดูวิธีสะกดรอยช้างการที่คุณผู้ชมเห็นช้างแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าสุ่ม4สุ่ม5จะไปติดกล้องแคมเมราแท็บได้นะเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะเขาต้องไปสำรวจก่อนว่าจะติดแคมเมราแท็บตรงไหนบ้างจุดที่เราไปเป็นโป่งนะครับเขาจะไปดูรอยเท้าก่อนรอยเท้าของช้างเนี่ยก็บ่งบอกเหมือนกันว่าเป็นช้างเขาเรียกว่าตัวผู้ตัวเมียและที่สำคัญดูจากนี่ฮะสำคัญเลยขี้ของเขาหรือว่ามูลช้างเนี่ยครับคุณผู้ชมเขาจะขนาดนี้วัดกันขนาดนี้นะฮะอันนี้วัดให้คุณอนุวัฒน์ดูนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้คือเป็นมูลช้างหรือว่าขี้ช้างที่ผ่านมาแล้วเนี่ยประมาณสัก2วันแต่จริงๆแล้วถ้าเขาจะวัดเนี่ยเขาจะวัดมูลช้างสดๆนะครับเพราะว่ามูลช้างสดสามารถบ่งบอกได้ว่าอันนี้เนี่ยฮะไปเจอมูลช้างสดบ่งบอกได้เลยว่าตกลงแล้วเนี่ยช้างนี่แหละฮะอายุเท่าไหร่สูงเท่าไหร่บอกจากมูลช้างถูกครับอันนี้คือเขาบอกว่าขี้ช้างหรือว่ามูลช้างสามารถไขปริศนาได้เขาจะเลือกเขาเรียกว่าก้อนมูลช้างที่สมบูรณ์นี่ก็คือว่าลักษณะของเขาเนี่ยขออภัยคุณผู้ชมนะเจ้าหน้าที่เขาเรียกให้ตูดช้างตูดช้างเนี่ยรูตูดช้างสามารถบ่งบอกได้เลยนะครับ ผมไม่ได้หยาบคายนะเขาให้เรียกอย่างนี้จริงๆรูตูดช้างเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูตูดที่เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงบอกเนี่ยจะวัดขนาดแล้วก็อายุของช้างได้เขาจะมีสถิติเส้นผ่าศูนย์กลางเลยว่า14เซนติเมตรเป็นช้างเขาเรียกว่าช้างเต็มวัยแล้ว15เซนติเมตรอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเขาจะบอกได้เลยว่าเป็นช้างอายุเท่าไหร่และที่สำคัญขี้ช้างเนี่ยบ่งบอกเพศของช้างได้ด้วยเพราะอะไรอันนี้เป็นเขาได้เป็นภูมิปัญญาของเขาช้างตัวเมียขออภัยคุณผู้ชมเหมือนกันอายุวะเพศของเขากับรูทวารหรือว่ารูก้นของเขาเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กันเวลาเขาขับถ่ายถ่ายพร้อมกันมิฉะนั้นขี้เนี่ยจะเละครับเพราะว่าโดนน้ำน้ำฉี่ของช้างเนี่ยชะล้างไปแต่ว่าถ้าเป็นช้างตัวผู้เนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมเขาก็จะฉี่ไกลหน่อยเพราะว่าอายุวะเพศของเขาเนี่ยพุ่งไปที่ด้านหน้านี่แล้วคุณผู้ชมดูจากตาคุณก็สังเกตได้ในเจ้าหน้าที่เก่งจริงๆคุณจะสังเกตช้างตัวผู้ตัวเมียได้ถ้าเป็นเราเนี่ยบอกเลยจำแนกช้างตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเราดูด้วยสายตาอาจจะไม่รู้เรื่องแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกเลยว่าช้างตัวผู้ตัวเมียตัวผู้เขาจะหลังโก่งหรือว่าหลังโหนกหน่อยตัวเมียจะหลังตรงนะครับเพราะว่านี่แหละฮะเขาต้องฝึกอบรมกันคุณดูมูลช้างขนาดเป็นเซนติเมตรเนี่ยวัดเลยนะฮะแล้ววัดเนี่ยจะสามารถบอกความสูงได้ด้วยบอกอายุได้ด้วยลูกช้างโตเนี่ยอายุ 1-5 ปีมูลของเส้นป่าศูนย์กลางหรือผู้สั้นๆคือรูตูดของเขาเนี่ย 6.5-10.4 นี่บอกอย่างนี้นี่คือสถิติที่เขาเก็บมานะครับแล้วความสูงของช้างบอกเลยว่า1เมตรถึง1เมตร80
โอ้นี่ละเอียดมากเลยนะคะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกอะไรได้หลายอย่างมากเลยวิจัยมาหลายปีมากเลยนะครับกว่าจะวิจัยได้และที่สำคัญคือเป็นภูมิปัญญาคือแต่ก่อนเราอาจจะเรียนจากตำราต่างประเทศแต่นี่เป็นภูมิปัญญาของไทยค่ะค่ะนี่แหละฮะแล้วอนุวัตวันนี้นะครับไม่ได้แค่รถติดลมอย่างเดียวนะครับเราจะต้องตามเจ้าหน้าที่ชุดนี้แหละฮะชุดสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงเข้าไปสะกดรอยช้างเขาจะต้องนอนอยู่ในป่านะครับ3วัน2คืนไปสะกดรอยช้างเลยดูจากอะไรดูจากรอยเท้าไปแล้วดูจากขี้ไปแล้วที่สำคัญดูจากรอยหญ้าได้ด้วยหญ้า1ช่องที่พี่ๆเขาพาผมไปเนี่ย1ช่องเนี่ยเขาบอกได้เลยนี่มีช้างผ่านไปอย่างน้อย4ตัวบอกได้ขนาดนั้นผมบอกพี่จะอยากรู้ได้ขนาดนั้นเลยเหรอนี่เขาชี้ให้ดูเลยผ่านไปมี4ตัวเพราะอะไรเพราะว่าช้างเป็นสัตว์สังคมอันนี้เรียนรู้จากทฤษฎีและปฏิบัติช้างเป็นสัตว์สังคมมีช้างที่เป็นช้างลูกแล้วจะต้องมีแม่ด้วยแล้วมีแม่ไม่พอจะต้องมีช้างพี่เลี้ยงด้วยแสดงว่าช่องที่ผ่านไปหรือว่าด่านช้างมีทั้งหมด4ตัวแล้วจุดที่ผมผ่านไปมีช้างทั้งหมดจาก1ช่องนะครับ40ตัวด้วยกันโอ้โหนี่แหละฮะเป็นการเรียนรู้นะครับจากวิธีการคิดจากเขาเรียกว่าการศึกษาวิจัยจากพี่ๆสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงนะฮะแล้ววันนี้นะครับบุกป่าฝ่าดงนอนในนั้นด้วยจะเจออะไรบ้างนี่ทิ้งเป็นปริศนานะครับอนุวัตจะเจออะไรบ้างนะครับติดตามได้อนุวัตจัดให้17นาฬิกา30นาทีวันนี้นะโอ้โหว่ามีความรู้เลยนะวันนี้นะเพิ่งจะรู้นี่เองครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือกันนะครับของสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงร่วมกับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวขอบพระคุณมากที่พาผมเข้าไปสำรวจประชากรช้างคือถ้ามีข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยบอกคุณผู้ชมเลยนะครับช้างอยู่ที่ไหนช้างทำอะไรแล้วเราจะดูแลเราจะรักษาเขายังไงบ้างจะทำได้เลยนะฮะคุณอนุวัฒน์ภูมิใจเสนอมากวันนี้คุณผู้ชมคะไปตั้งแต่เช้าเปียกปอนจนกระทั่งแห้งเลยนะอยู่หลายวันด้วยนะครับค่ะ